สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับคลิปการสอนภาษาอังกฤษในแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับครูนัน Channel ก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเพราะผมใส่สูทสีดำด้วยแล้วก็พื้นหลังก็เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวคราวหน้าที่นั่งผมตรงนี้ต้องน่าจะทำเป็นสีขาวเลยนะครับนะหรือเป็นสีอื่น พอดูแล้วมันดำไปหมดเลยตัวตีกับคันนิดหนึ่ง Unit 9B นะครับ Food for thought นะครับ Food แปลว่าอาหารนะครับ For แปลสำหรับ thought แปลว่าความคิดอาหารสำหรับความคิดเอ๊ะถ้าแปลว่าอาหารสำหรับความคิดนี่มันฟังดูแล้วมันแปลกๆนะครับก็เลยแปลว่าอาหารสำหรับบำรุงสมองอะไรกันนะครับนะมันจะได้ฟังดูแล้วเข้าท่าเข้าทางหน่อยนะครับก็มีคำศัพท์หลายๆคำศัพท์นะครับในหน้านี้ก็คือ fluid นะครับหรืออ่านช้าๆเป็น fluid นะครับ fluid อ่านเร็วๆเป็น fruit ก็คือผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคำศัพท์นักเรียนก็แปลออกหมดนะครับนะ poultry นะครับแปลว่าอะไรครับ poultry แปลว่าพวกสัตว์ปีกนะครับนะสัตว์ปีกแล้วก็ seafood นะครับ seafood ส่วนมากเราก็แปลออกนะครับก็คืออาหารทะเลนะครับ food อาหารซีทะเลก็อาหารทะเล daily products นะครับ dairyproducts นะครับ daily products ก็แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมทั้งหลายนะครับ dairy เนี่ยเกี่ยวกับนมนะครับผลิตภัณฑ์ประเภทนมต่างๆ meat นะครับ meat ซึ่งเราก็แปลออกอยู่นะครับส่วนมากก็แปลว่าเนื้อนะครับเนื้อ vegetablesนะครับ vegetable ก็พวกผักต่างๆนะครับผักต่างๆแล้วก็ dessert นะครับ dessert ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีตัด s ออกเสียง1ตัวเนี่ยนะครับจะแปลว่าทะเลทรายนะครับนะครับ dessert เหมือนกันแต่ตัว s ตัดออกแค่1ตัวก็จะแปลว่าทะเลทรายแต่ถ้ามี s 2ตัวนะครับแปลว่าของหวานนะครับหรือเราจะแทนด้วย sweet ก็ได้นะครับ sweet นะครับ sweet ก็แปลว่าของหวานเหมือนกันนะครับ dessert ก็ได้เหมือนกัน drink ก็คือพวกเครื่องดื่มทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือประเภทกรุ๊ปใหญ่นะครับกรุ๊ปใหญ่ของประเภทอาหารต่างๆนะครับผมโทษทีครับ Arthur นะครับก็คือเป็นอื่นๆนะครับที่ไม่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จัดในกลุ่มอื่นๆนะครับ Arthur นะครับโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็ทับศัพท์นะครับโยเกิร์ตภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เรียกโยเกิร์ตเหมือนกันนะครับทับศัพท์ไปเลยแต่ถ้าถามว่าโยเกิร์ตแปลเป็นไทยแปลว่าอะไรก็น่าจะหมายถึงนมเปรี้ยวนะครับนะนมเปรี้ยวนัทถั่วนะครับพวกถั่วทั้งหลายแหล่ sugar นะครับ sugar ก็คือพวกน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่คุณครูต้องนำมาแปลนักเรียนจากคำศัพท์ในหนังสือนะครับนะในหนังสือหน้า92เนี่ย liver นะครับ liver นะครับ liver นะครับตัววีเนี่ยภาษาอังกฤษได้ออกคล้ายๆเป็นฝอฝานะครับนะครับกัดริมฝีฟันริมฝีปากนะครับแล้วก็ liver นะครับไม่ใช่ liver นะครับนะ liver ก็คือตับนะครับorange นะครับ oranges นะครับก็คือพวกส้มต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆผลไม้หรือส้มนะครับเมื่อกี้ fruit เนี่ยผลไม้ orange นี่ก็คือผลไม้ประเภทส้มนะครับนะ cereal นะครับ cereal ก็ส
่วนมากก็จะทับศัพท์อีกเหมือนกันแปลว่าอาหารเช้าแต่ในที่นี่หมายถึงพวกธัญพืชนะครับนะซึ่งจะเรียกว่าเป็นเซเรียลนะครับธัญพืชlobster นะครับ lobster นี่เป็นกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือว่ากุ้งแม่น้ำหรือกุ้ง lobster นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับนะ lettuce นะครับ lettuce นี่แปลว่าอะไรครับหมายว่า lettuce นะครับนะไม่ใช่ lettuce นะ lettuce ไม่ใช่นะ lettuce นะครับแปลว่าผักกาดหอมนะครับผม chicken นะครับchicken ก็อันนี้แปลง่ายเลยนะครับเจอบ่อยๆนะครับคือไก่ bananas นะครับ bananas เติม s ก็คือกล้วยนะครับนะ cabbage นะครับ cabbage นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ากะหล่ำปลีนะครับ cabbage cheeseCheese ก็คือชีสนั่นเองนี่ก็เราก็ทับศัพท์อีกเหมือนกันนะครับนะแต่แปลเป็นไทยน่าจะแปลว่าเนยแข็งนะครับนะแปลว่าเนยแข็ง Peas นะครับ Peas ก็แปลว่าถั่วนัดกับพีเนี่ยต่างกันอย่างไรนี่นักเรียนลองไปดูใน Dictionary ที่มีรูปภาพก็ได้นะครับนะก็จะเข้าใจชัดขึ้นนะครับทำไมถั่วถึงใช้หลายคำศัพท์นะครับแล้วก็บีนเหมือนกันนะครับบีนก็แปลว่าถั่วเหมือนกันนะครับนะบีนพีแล้วก็นัทเนี่ยรูปภาพต่างกันยังไงนะครับลองดูใน dictionary หรือว่าในแอปพลิเคชันที่มีรูปภาพนะครับนะ apple นะครับก็คือ apple นั่นเองนะครับนะลูกแอปเปิ้ลนะภาษาไทยเราเรียกลูกแอปเปิ้ลนะครับBeef นะครับ Beef นี่ก็คือเนื้อวัวนะครับนะเนื้อวัว Beef แต่ถ้าเนื้อหมูนี่ Pork นะครับ P-O-R-K นะครับเนื้อหรือเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเนื้อควาย Turkey นะครับ Turkey นะครับแปลว่าไก่ง่วงนะครับอันนี้คือคำศัพท์ที่เขาให้มาในหนังสือนะครับคุณครูนั้นนำมาแปลให้นักเรียนดูนะครับรู้สึกภาพจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับนะคุณครูเว้นที่ไว้ใส่ภาพเนี่ยเยอะแต่ว่าภาพเล็กไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ทำภาพใหญ่ขึ้นนะครับนะไม่เป็นไรครับเพราะว่านักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมรู้จักครูนันแล้วนะครับนะไม่จำเป็นต้องทำภาพให้ใหญ่อีกอย่างไม่หล่อด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้ใหญ่ pass นะครับอ่านว่า pass นะครับไม่ใช่เพียนะแพนี่แปลลูกแพก็ได้นะครับลูกแพหรือว่าลูกสาลี่ก็ได้นะครับลูกสาลี่ water นี่ง่ายเลยนะครับน้ำนะครับช็อกโกแลตนะครับก็ทับศัพท์เหมือนกันคือช็อกโกแลตนะครับศัพท์ภาษาอังกฤษนี่ภาษาไทยใช้ทับศัพท์เยอะนะครับนะbrown rice นะครับ brown rice ก็คือข้าวสีน้ำตาลข้าวสีน้ำตาลในที่นี้ก็คือข้าวกล้องนั่นเองนะครับนะข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออะไรพวกนี้นะครับ brown rice เห็นไหมครับเนี่ย sweet ก็คือ dessert นั่นเองนะครับนะของหวาน candy นะครับ candy เนี่ยเป็นของหวานของขบเคี้ยวนะครับแต่ว่า sweet เนี่ยคือขนมหวานอะไรพวกนี้นะครับที่น้ำชานะครับเบียร์นี่ก็ทับศัพท์นะครับก็คือเบียร์นั่นเองนะครับ flower นะครับหมายถึง flower นะครับไม่ใช่ flower นี่ดอกไม้นี่ flower นะครับก็คือแป้งนะครับพวกแป้ง low fat milkนะครับโลแปลว่าต่ำแปลว่าน้อยนะครับแฟตในที่นี่ไม่ได้แปลอ้วนนะครับแฟตนะครับแฟตไม่ใช่แฟตนะแฟตโลแฟตมิลค์แฟตในที่นี่คือไขมันนะครับเพราะฉะนั้นมิลค์ก็คือนมที่มีไขมันต่ำนะครับนมไขมันต่ำโลแฟตมิลค์เค้กก็คือขนมเค้กwine นะครับ wine เนี่ยก็คือสุราชนิดหนึ่งนะครับเป็น wine พ
ได้ยินคำว่า why เนี่ยครูนันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับตอนสมัยไปเป็นพนักงานธนาคารอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเพื่อนที่อยู่เกาะสมุยบอกว่าไปกินไวน์กันไหมไอเราก็นึกว่าเป็นสุราเป็นเหล้านะครับนะที่ไหนได้ครับคำว่าไวน์เนี่ยภาษาเกาะสมุยนี่หมายถึงว่าปลาหมึกชนิดหนึ่งนะครับนะนี่ถ้าน้องเอฟังอยู่นะครับน้องเอที่เป็นพนักงานที่สาขาเกาะสมุยเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซนะครับถ้าเปิดมาเจอคลิปผมเนี่ยคงจะนึกได้นะครับนะชวนผมไปกินไวน์ที่ไหนได้ครับเป็นปลาหมึกชนิดหนึ่งแต่ว่าปลาหมึกชนิดนี้รู้สึกว่าจะมีหนวดเยอะนะครับนะตัวไม่ค่อยมีชอบอยู่ตามซอกหินนะครับชายตะลิ่งเขาเรียกว่าไวน์นะครับนะนี่ความรู้เสริม เล่าประสบการณ์ให้ฟังโอเคครับไปต่อครับไอศกรีมนะครับไอศกรีมก็คือไอติมหรือไอศกรีมนั่นเองนะครับนะทับศัพท์อีกเหมือนกัน potatoes นะครับ potatoes ก็คือมะเขือเทศ ส่วน pasta นะครับ pasta นี่คุณครูนันก็ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็บอกว่าเป็น pasta นะครับทับศัพท์แต่ถ้าแปลเป็นไทยนี่ก็คือ เป็นอาหารที่เป็นเส้นยาวๆนะครับนะใครไม่เชิงก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นใหญ่กว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าต้องการหาความรู้ก็ดูภาพนะครับนะพาสต้าคืออะไรแต่บางคนก็เข้าใจละเอียดดีนะครับผมยอมรับว่าครูนันยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอาหารฝรั่งพวกนี้พาสต้าคำสั่งที่หนึ่งนะครับในเรื่องอาหารนี้นะครับก็บอกว่า match the wordsTo the categories นะครับแล้วก็วงเล็บ add two more words to each category แปลว่าอะไรครับ match แปลว่าจับคู่นะครับ the word แปลว่าคำเหล่านี้ to category ก็คือให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่มในหมวดหมู่นะครับ category เนี่ยก็คือคำศัพท์เมื่อกี้นะครับที่คุณครูนันแปลให้นะครับนะก็ไปจับกลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนเป็นเนื้อกลุ่มไหนเป็นของหวานนะครับกลุ่มไหนเป็นโปรตีนกลุ่มไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตามหัวข้อแล้วก็ให้เพิ่มมานะครับแต่ละกลุ่มนั้นโดยที่ไม่ได้มีในหนังสือเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่ได้แปลไปเนี่ยให้เพิ่มมากลุ่มละ2คำนะครับเนี่ย two more words to each แปลว่าแต่ละนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เพิ่มมากลุ่มละ2คำทีนี้เรามาดูนะครับกลุ่มเนื้อนะครับเนื้อกลุ่มเนื้อเมื่อกี้ก็ที่มีในหนังสือก็คือ liver นะครับ liverแล้วก็ beef นะครับก็คือแปลว่าอะไรครับตับแล้วก็เนื้อวัวเนื้อควายนะครับนี่คืออยู่ในกลุ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มเข้ามา2คํานะครับที่ไม่มีในหนังสือก็คือ pork คือเนื้อหมูแล้วก็ lamb นะครับ lamb คือเนื้อแกะพวกผักนะครับ vegetable พวกผักนะครับทำเป็นสีเหลืองให้ชัดๆก็คือ lettuce นะครับ lettuce นะครับที่ให้มาก็คือผักกาดหอมนะครับ cabbage นะครับ cabbage คือกะหล่ำปลีพีทัวบีนทัวนะครับ potato มะเขือเทศทีนี้ที่จะเพิ่มเข้ามาที่ไม่ได้มีในหนังสือเมื่อกี้ก็คือนะครับ carrot แล้วก็ broccoli นะครับ2 อย่างทับศัพท์หมดนะครับ carrot นี่แปลว่าหัว carrot นะครับทับศัพท์หมดเลย broccoli ก็ broccoliพวก dessert นะครับ dessert คือของหวานนะครับก็มีพวกช็อกโกแลตมีสวีทมีเค้กมีไอศกรีมนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือใส่วงเล็บนะครับคือ apple pie นะครับนะ pie apple แล้วก็ช็อกโกแลตพุดดิ้งก็คือพุดดิ้งช็อกโกแลตนั่นเองนะครับทับศัพท์หมดเลยนะครับศัพท์พวกนี้เป็นภาษาไทยภาพเล็กนะพื้นที่อ่านไปดูแล้วในโทรศัพท์เนี่ยเสียพื้นที่ไปเยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยปรับปรุงทำให้ดีกว่านี้นะครับ the right food for the right mood นะครับ the right food for the right mood right นะครับตัวนี้ไม่ได้แปลว่าขวามือนะครับนะแปลว่าถูกต้อง food ก็แปลว่าอาหาร for ก็แปลว่าสำหรับนะครับmood นะครับ mood เสีย mood หมดเลยนะครับบางคนบอกงี้ก็มันเสียอะไรครับเสียอารมณ์นะครับ mood มัน the right food for the right mood นะครับครูนังก็แปลว่ารับประทานอาหารดี
อารมณ์ก็แจ่มใสนะแล้วแต่สำนวนของแต่ละท่านนะครับนะหรือบางคนอาจจะแปลอย่างอื่นก็ได้นะครับ the right food for the right mood หรือว่าทานอาหารที่ถูกต้องอารมณ์ก็จะดีอะไรก็ว่าไปนะครับอาหารถูกใจอารมณ์แจ่มใสอะไรก็ว่าไปนะครับ Have you ever had a week when you left tired or sad and didn't know why it might have been the food you ate แปลว่าอะไรครับผมแปลว่านะครับ Have you ever had a week คุณเคยมีสัปดาห์ที่นะครับนะสัปดาห์ที่เมื่อคุณนะครับ left tired นะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับ when you ตัวนี้น่าจะเป็น felt นะครับนะ felt นะครับ felt นะครับเป็นน่าจะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูคุณครูทวนแล้วทวนอีกบางทีก็อาจจะพลาดนะครับบอกแล้วว่าสีเท้าย่อมช้างนะครับนะคือสีเท้าย่อมพลาดนักปราชญ์ย่อมพลั้งนะครับเล่นมุกหน่อยว่าสีเท้าย่อมช้างตรงนี้เป็น felt นะครับ felt นะครับ felt นะครับเป็นช่องสองของ feel นะครับ when you felt นะครับ tired นะครับ or sad เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกเศร้านะครับand didn't know why และคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเคยมีไหมสัปดาห์ไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายและรู้สึกซึมเศร้าและคุณก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ it might have been the food you ate it might have been หมายความว่ามันอาจจะเป็นนะครับมันอาจจะเป็นนะครับ been แปลว่าเป็นนะครับนะมันอาจจะเป็นเพราะ the food you ate เป็นเพราะอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปนั่นเองนะครับนะนี่คือคำแปลนะครับApparently there's a connection between what we eat and how we feel นะครับ Apparently นะครับ Apparently นะครับ Apparently แปลว่าเห็นอย่างได้ชัดนะครับเห็นอย่างได้ชัดหรือแปลว่ากระจ่างแจ่มแจ้งอะไรพวกนี้นะครับนะมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแปลว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงนะครับ connection แปลว่าการติดต่อเนี่ยในที่นี้แปลว่าความเชื่อมโยงนะครับมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนะครับในสิ่งที่คุณรับประทานเข้าไปและความรู้สึกที่คุณมีนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับ there is แปลว่ามีนะครับ connection แปลว่าการติดต่อการติดต่อในที่นี้ก็คือให้แปลว่าการเชื่อมโยงนะครับนะมันจะได้ดูสัมพันธ์ between หรือระหว่าง what we eat เนี่ยแปลว่าในสิ่งอะไรซึ่งคุณกินเข้าไปนะครับนะไม่ได้เป็นคำถามนะเป็น relative pronoun เป็นคำสรรพนามที่ใช้เชื่อมนะครับนะความรู้สึกระหว่างนะครับความเชื่อมโยงนะครับระหว่างสิ่งซึ่งคุณรับประทานอะไรที่คุณรับประทานเข้าไปและความรู้สึกที่คุณรู้สึกอย่างไรนะครับ how นี่คือคำแปลนะครับThis is because food affects the brain's chemicals that are responsible for the change in our mood. Choosing appropriate foods will how you eat your way to happiness. This is ว่านี่คือนะครับนี่เป็นเพราะว่านะครับไม่ใช่นี่คือ This is because นี่เป็นเพราะว่านะครับอาหารมีผลต่อเคมีทางด้านสมองนะครับซึ่งรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออารมณ์ของเราเดี๋ยวจะแปลให้ฟังทีละศัพท์นะครับนี่แปลให้ทั้งประโยคก่อนนะครับการเลือกอาหารที่เหมาะสมนะครับจะช่วยให้คุณรับประทานได้อย่างถูกวิธีและนำมาซึ่งความสุขนะครับ This is แปลว่านั่นนี่คือนะครับนะแปลว่านี่คือ effect นะครับแล้วมีผลนะeffect มีผล brain สมองนะครับ chemical ก็คือเคมีนั่นเองนะครับทับศัพท์ that แปลซึ่งนะครับ
responsible แปลว่ารับมีความรับผิดชอบหรือว่ามีความเหมาะสมนะครับนะครับมีความ responsible มีความเหมาะสมมีความรับผิดชอบมีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับ change เอา mood ก็คืออารมณ์ของพวกเรา choosing ในการเลือกนะครับ food เลือกอาหารอย่าง appropriate ก็คืออย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องนะครับนะwill help you eat จะทำให้คุณช่วยคุณรับประทาน your way คือถูกต้องตามวิถีทางนะครับนะแล้วนำมาซึ่ง happiness ก็คือความสุขนะครับนี่คือคำแปลบางทีคุณครูนันก็นั่งนึกๆอยู่เหมือนกันนะว่าสอนวิธีนี้เนี่ยทำให้น่าเบื่อไหมบางทีมันก็ดูน่าเบื่อนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าคือคุณครูเน้นแปลให้ทุกศัพท์นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนี้ถ้าเราแปลได้หมดทุกศัพท์นะครับนะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่ามัวแต่ตลกอย่างเดียวจนเราได้ความรู้น้อยไปอะไรอย่างนี้คุณครูก็มีตลกบ้างนิดหน่อยนะครับคลายเครียดแต่นะครับลองเปิดฟังดูไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะได้คำศัพท์เยอะแยะมากมายนะครับได้ทุกศัพท์เลยในหนังสือเนี้ยนะครับนะ brainy food นะครับหัวเรื่อง brainy food ก็นะครับก็คืออาหารที่ทำให้สมองดีวันเถอะนะ brain ไว้สมอง brainy food ก็คืออาหารบำรุงสมองหรืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้สมองดีวันเถอะนะครับ some food help our brain work betterIf you want to improve your memory and school performance, your diet should include a lot of nuts and green leafy vegetables, a lot of milk, seafood, and liver, as well as some oranges and cereals. แปลว่าอะไรครับแปลว่าอาหารบางชนิดนั้นนะครับช่วยให้สมองของคุณนี่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะพัฒนานะครับความจำของคุณและก็การเรียนหนังสือนะครับในการรับประทานอาหารของคุณนั้นควรที่จะเพิ่มถั่วแล้วก็ผักสีเขียวนะครับแล้วก็นมเยอะๆนะครับอาหารทะเลแล้วก็ตับนะครับพวกตับให้มากเท่ากับมาให้มากพอๆกับการรับประทานผลไม้และก็ธัญพืชเน้นศัพท์มาอีกทีนะครับนักเรียน some food ก็คืออาหารบางชนิดนะครับนะ help ช่วยให้นะครับ brain your brain สมองของคุณ work ทำงานนะครับ better ดีขึ้นดีกว่า if ถ้าหากว่าครับ you want คุณต้องการ to improve แล้วพัฒนานะครับนะต้องการที่จะพัฒนา your memory ก็คือความจำนะครับความจำพัฒนาความจำของคุณ and school performance แปลว่าการแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดทางร่างกายนะครับแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมที่แสดงกระทำออกมาแล้วสามารถมองเห็นได้นะครับ school performance ก็เลยแปลว่าการเรียนหนังสือก็แล้วกันนะครับนะการเรียนหนังสือไปเลยyour diet เนี่ยหมายถึงว่าการรับประทานอาหารแต่น้อยนะครับนะการรับประทานอาหารนะครับควร include นะครับ include ก็คือรวมนะครับรวมในที่นี้ก็คือให้มีนะครับให้มีถั่วเยอะๆนะครับ and green leafy vegetable นะครับ green leafy vegetable ก็คือพวกผักที่มีใบสีเขียวต่างๆนะครับนะผักมีใบสีเขียวa lot of milk นะครับนมเยอะๆ a lot of แปลว่าเยอะนะครับ seafood อาหารทะเล and liver ก็คือตับนะครับนะ as well as เนี่ยแปลว่าให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับให้มากเท่ากันกับนะโทษทีครับให้มากเท่ากันกับพวกผลไม้นะครับหรือว่าพวกส้มนะครับ oranges พวกส้มแล้วก็ cereal ก็คือพวกธัญพืชนั่นเองนี่คือคำแปลครับโทษดีครับคันอีกแล้วนะอาหารบำรุงสมองนะครับ brainy foods นะครับไปสไลด์ที่10ต่อ
มีต่อนะครับ There are also certain foods you can eat to give your brain a boost when you need to keep awake or study. But you have to be careful. A cup of coffee may give you a mental boost, but too much coffee can make you restless and irritable.แปลว่าอย่างนี้นะครับ there are well me นะครับ also to change food มีอาหารที่แน่นอนด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือแปลให้ทุกศัพท์ก่อนนะครับนั่นคือคุณอยู่คุณแค่สามารถ eat กินนะครับ to give your brain กินเพื่อที่จะให้ your brain สมองของคุณนะครับ give แปลว่าให้ a boost นะครับ boost แปลว่าชวัดเฉวียนหรือว่าคึกคักนะครับนะ boostกินเพื่อให้สมองเนี่ยมีความรู้สึกคึกคักมีความรู้สึกชวัดเฉวียนเมื่อคุณต้องการที่จะ keep awake แปลตื่นนะครับ keep awake แปลว่าทำให้ตื่นอยู่เสมอนั่นก็หมายถึงว่าไม่ให้ง่วงนอนนะครับผู้ได้เห็นภาพว่าไม่ให้ง่วงนอนนั่นเองคือทำให้ตัวเองเนี่ยตื่นอยู่เสมอคือ active อยู่เสมอวันเถอะนะครับOr study หรือเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนจะได้ไม่ง่วงมันเถอะ But you have to be careful แต่คุณต้องระมัดระวังนะครับนะ You have to นี่แปลต้องนะครับไม่ได้แปลมีนะครับนะ Have to เป็น plural verb แปลต้องคุณต้อง be careful คุณต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงครับคือ a cup of coffee คือนะครับกาแฟ1ถ้วยนะครับ may แปลอาจจะ give youa mental boost mental แปลว่าหัวใจนะครับ boost เนี่ยแปลว่าเพิ่มนะครับแปลว่าเพิ่มแปลว่าชูกำลังนะครับแปลว่าส่งเสริมก็คือกาแฟ1ถ้วยนี่อาจจะช่วยกระตุ้นหัวใจมันเถอะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับกระตุ้นให้หัวใจของคุณสั่นอะไรอย่างนี้นะจะได้เห็นภาพนะครับหรือว่าช่วยชูกำลังให้หัวใจยังไม่ถ้าถ้วยเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนะBut too much coffee แต่ถ้ากาแฟหลายๆถ้วยนะครับ can make you restless and irritable restless นี่ครับ rest เนี่ยแปลว่าพักผ่อนนะ less แปลว่าปราศจากการพักผ่อนในนี้แปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือแปลว่าทำให้กระสับกระส่ายนะครับหรือถ้าเห็นภาพก็คือทำให้ตาค้างวันเถอะตาค้างนอนไม่หลับนะครับกินกาแฟหลายๆแก้วเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า restless นะครับหรือirritable นะครับ irritable นี่ก็คือหงุดหงิดนะครับฉุนเฉียวทำให้หงุดหงิดฉุนเฉียวคือหลับไม่ลงนั่นเถอะนะครับโอเคนะครับนี่คือคำแปลนักเรียนดูคำศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับนะที่คุณครูแปลให้เนี่ยนะครับ certain แน่นอนนะครับ brain สมอง boost นี่คือชวัดเฉวียนนะครับหรือว่าคึกคักนะครับ boostawake นะครับทำให้ตื่นตัวนะครับทำให้ตื่นตัวคือทำให้นอนไม่หลับนั่นเองนะครับ be careful ระมัดระวังนะครับนะ mental boost ก็คือกระตุ้นหัวใจวันเถอะนะแปลว่ากระตุ้นหัวใจก็ได้นะครับ mental boost mental แปลว่าหัวใจนะครับจิตใจนะครับ boost คือชูส่งเสริมกระตุ้นrestless นะครับก็แปลว่ากระฉับกระเฉงนะครับทำให้ตาค้างอะไรพวกนี้นะครับนะ irritable ก็คือทำให้หงุดหงิดนะครับใช้ฉุนเฉียวนะครับenergy food นะครับอาหารที่ให้พลัง energy food energy ก็คือพลังนะครับนะ the best way to feelenergetic is to have meals that contain a lot of protein but not much fat such as fish, shellfish, poultry without skin, low fat milk or cheese and rye peas and beans also oranges, apples and yogurt can supply a steady source of food to your body นะครับอาหารที่เสริมพลังก็คือ the best way คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้รู้สึกมีกำลังวังชานะครับ
คือนะครับต้องรับประทานอาหารซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนเยอะๆแต่ไขมันไม่มากเช่นปลาหอยสัตว์ปีกที่ไม่มีหนังนะครับนะเอาหนังออกนมไขมันต่ำหรือเนยแข็งหรือถั่วแห้งนะครับหรือถั่วต่างๆรวมทั้งนะครับผลไม้ต่างๆเช่นแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลออกเป็นภาษาอังกฤษแอปเปิ้ลแล้วก็พวกโยเกิร์ตต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งเป็นสิ่งที่เผาผลาญให้กับร่างกายของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแปลว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้ถ้าแปลทีละศัพท์นะครับแปลทีละศัพท์นะครับ best แปลว่าดีที่สุดนะครับ the best way แปลว่าวิธีทางนะครับวิถีทางหรือว่าหนทางนะครับถนนหนทางก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยแปลว่าวิถีทางที่ดีที่สุดที่ทำให้รู้สึก feel รู้สึก energetic ก็คือรู้สึกมีกำลังวังชาเหมือนเถอะนะครับแปลเป็นไทย meal นะครับแปลมื้ออาหารนะครับมื้ออาหาร that แปลซึ่ง contain แปลว่าบรรจุรวบรวมประกอบไปด้วย a lot of เยอะ protein ก็ทับศัพท์นะครับ protein but not แต่ไม่นะครับไม่อะไรครับไม่มากfat ไม่fat ในที่นี้ fat ตัวทีนะออกเป็น fat ทุกทีเลยไม่ได้แปลว่าอ้วนนะครับแปลว่าไขมันนะครับพวกอาหารที่มีไขมันต่ำก็คือ suggest แปลว่าเช่น fish ปลานะครับ shellfish นะครับ shellfish นี่ไม่ได้แปลว่าปลาหอยนะครับก็คือหอยนั่นเองนะครับหรือสัตว์น้ำจำพวกที่มีเปลือกตั้งหลายแหล่นะครับนะเพราะเชลนี่แปลว่าเปลือกก็ได้นะครับนอกจากแปลว่าหอยแล้ว poultry นะครับก็คือสัตว์ปีก without ที่ไม่มีหนังก็คือสัตว์ปีกไม่รวมหนังนะครับต้องลอกหนังออกนะครับถ้ามีหนังนี่จะเพิ่มไขมัน low fat milk ก็คือนมไขมันต่ำนะครับหรือชีสต่างๆ dry pea ก็คือถั่วแห้งนะครับ dry แห้งหรือบีนถั่วต่างๆorange ส้ม apple โยเกิร์ต can supply นี่คือแปลว่าสามารถหามาได้หรือว่าสามารถตอบสนองได้นะครับก็คือใช้ของพวกนี้รวมถึงสิ่งเหล่านี้ให้แปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆคือรวมถึงสิ่งเหล่านี้นะครับsteady แปลมั่นคงนะครับนะมั่นคง source เป็นแหล่ง fuel ในที่นี่แปลว่าน้ำมันแปลว่าเชื้อเพลิงแต่ในที่นี่คุณครูนันแปลว่าเผาผลาญก็เลยกันนะเป็นแหล่งที่เผาผลาญร่างกายได้ดีที่สุดคือแหล่งพลังงานที่สามารถเผาผลาญได้ดีนะครับแปลว่าอย่างนั้นจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับน้ำมันก็คือมีหน้าที่เผาก็คือเผาปลานั่นเองนะครับนะโอเคครับไปต่อ happy food อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้มีความสุขนะครับ happy food milk chicken bananas and leafy green vegetable may produce pleasant feelings the reason is thatThey stimulate a chemical in the brain and call dopamine นะครับ dopamine chocolate can also make us feel happier as it raises the sugar levels in our body again and shouldn't overdo it a meal that contains too much sugar or fatcan make you feel sad after a while แปลอย่างนี้นะครับ milk นมนะครับ chicken ไก่ banana กล้วย and leafy green vegetables แล้วก็พืชผักต่างๆที่ใบเขียวนะครับผักใบเขียวต่างๆ may นะครับอาจจะ produce pleasant feeling คืออาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับอาจทำให้รู้สึกแจ่มใสนะครับแจ่มใสเบิกบานนะครับเพรสโซเนี่ยเพรสโซนะครับ
produce แปลว่าผลิตนะครับนะแต่ว่าเมื่อแปลให้เข้าใจง่ายก็คือสามารถสร้างนะครับสร้างความรู้สึกให้คุณรู้สึกเบิกบานแจ่มใสร่าเริงนะครับ present นะครับ the reason ด้วยเหตุผลก็คือว่านะครับเหตุผล is that คือว่าday นี่ก็คือพวกนี้นะครับพวกไก่พวกเมลพวกนี้นะครับสามารถ stimulate ก็คือสามารถกระตุ้นอะไรครับกระตุ้น chemical in brain กระตุ้นเคมีในสมองนะครับซึ่งเรียกสารชนิดนี้ว่านะครับอะไรนะโดพามีนนะครับโดพามีนเป็นชื่อทางแพทย์ก่อนนะครับนะโดพามีนนะครับช็อกโกแลตสามารถทำให้คุณรู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับนะ happier นี่คือมีความสุขกว่าหรือความสุขขึ้นนะครับ as ในที่นี้แปลเพราะว่านะครับนะเพราะว่ามันนะครับ raises แปลเพิ่มนะครับมันเพิ่มอะไรครับมันมีน้ำตาลนะครับระดับนะ level นะระดับ sugar น้ำตาลระดับของน้ำตาลในร่างกายของคุณมันเพิ่มน้ำตาลเยอะนะครับเขาบอกว่าช็อกโกแลตของหวานเนี่ยทำให้มีความสุขเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลเยอะนะครับแต่ให้ระวังนะครับนะ again นี่คือต้องระวังนะครับ again ก็คือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ you shouldn't overdo it overdo นะครับแปลทับศัพท์เลยนะครับ over แปลว่าเกินดูแปลทำเกินไปก็คืออย่าหักโหมหรือว่าอย่ารับประทานให้มากเกินไปนะครับนะพวกน้ำตาลพวกนี้เพราะ a meal that contains too much sugarก็คืออาหารมื้อไหนที่นะครับมีน้ำตาลเยอะนะครับหรือ fat หรือมีไขมันเยอะนะครับจะทำให้คุณรู้สึกเศร้าหรือคุณรู้สึกเสียใจเคร่งรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยนะครับ after a while หลังจากที่คุณรับประทานเข้าไปในไม่ช้านะครับนะ after a while เนี่ย a while ในขณะหนึ่งนะครับนะ while แปลว่าในขณะคือในช่วงขณะหนึ่งหมายถึงว่าหลังจากที่คุณรับประทานเข้าไปได้ไม่นานนะครับก็รู้สึกเครียดได้เลยนะครับนะแซดเนี่ยในที่นี้แปลว่าเศร้าในที่นี้คุณครูแปลไว้ว่าเครียดก็ได้นะครับนะถ้าเกิดรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆไขมันเยอะๆนะครับนี่คือคำแปลอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับแปลทุกศัพท์แล้วนะครับทวนใหม่อีกทีก็ได้นะครับนะleafy green vegetable ก็คือผักสีเขียวต่างๆนะครับ produce แปลว่าผลิต present feeling ก็คือความรู้สึกเบิกบานใจยินดีใจร่าเริงนะครับ reason แปลว่าเหตุผล is that คือว่านะครับ stimulate กระตุ้น chemical ก็เคมีนะครับ in brain ในสมองซึ่งเรียกภาษาทางแพทย์ว่านะครับโดพามีนนะครับช็อกโกแลตสามารถทำให้คุณ feel รู้สึก happier มีความสุขมากขึ้นนะครับ and rest เพิ่มนะครับ rest เพิ่มระดับน้ำตาลนะครับ sugar level in our body ในร่างกายนะครับ overdo นะครับอย่าทำให้มากเกินไปนะครับก็คืออย่าหักโหมอย่ากินให้เยอะอะไรพวกนี้นะครับ contain บรรจุประกอบไปด้วยนะครับ while แปลชั่วขณะหนึ่งนะครับนะ whileโอเคครับRelaxing food อาหารที่ทำให้ช่วยผ่อนคลายนะครับรู้สึกจะเป็นคอลัมน์สุดท้ายแล้วนะครับนะเพราะว่าเรื่องอาหารนี่มีรายละเอียดเยอะนะครับวันนี้ Eating carbohydrate which are protein has a calming effect Brown or whole grains rice sweet potatoesand which pasta increase levels of serotonin in the brain which makes you feel calm and relaxed นะครับออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับ relaxed การกินนะครับคาร์โบไฮเดรตโดยที่ไม่มีโปรตีนนะครับจะช่วยให้ส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเบิกบานใจนะครับcalming ในที่นี้คือสงบร่มรื่นเบิกบานใจนะครับไม่วุ่นวาย brown นะครับคือรับประทาน brown or whole grain grain นี่หมายถึงว่าพวกพืชพันธุ์ที่เป็นเมล็ดต่างๆนะครับพวก whole ทั้งหมดนะครับพวก
พืชที่เป็นที่มีเมล็ดทั้งหมดนะครับหรือว่าพืชที่เมล็ดสีน้ำตาลนะครับ brown เช่นข้าวซอมมืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนะ rice ข้าวต่างๆ sweet potato ก็คือมะเขือเทศนะครับนะpotato มันเทศนะครับตัวตีนะครับมันเทศนะครับโทมัตโต้มะเขือเทศอันนี้โพเทโต้นี่มันเทศนะครับนะโพเทโต้สวีทนี่หวานนะครับก็หมายถึงว่ามันเทศชนิดหนึ่งนะครับนะมันเทศชนิดหวานก็ได้นะครับสวีทโพเทโต้แอนซูแอนวีทพาสต้าพาสต้าที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นชื่ออาหารฝรั่งนะครับวีทแปลว่าข้าวสาลีนะครับนะโทษทีครับข้าวสาลีก็คือพาสต้าข้าวสาลีนั่นเอง increase นะครับทำให้เพิ่มนะครับ level ระดับของอะไรครับเซโรโทนินนี่ก็คือภาษาทางการแพทย์เหมือนกันนะครับเพิ่มเซโรโทนินในสมองนะครับตารับประทานของพวกนี้เข้าไป wish ตัวนี้ไปซึ่งนะครับซึ่งทำให้คุณ feel รู้สึก calm แล้วสงบนี่ก็คือรู้สึกไม่วุ่นวายนะครับสบายใจแล้วก็รีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายนะครับรีแลกซ์พักผ่อนผ่อนคลายนี่คือคำแปลนะครับนะรู้สึกว่าน่าจะจบแล้วครับผมโอเคครับวันนี้ก็45นาทีนะครับในการไลฟ์สดเนี่ยหน้าที่92คุณครูนะครับทำไลฟ์สดมาหรือว่าทำการสอนภาษาอังกฤษมา92หน้าเลยนะครับนะก็มีความภูมิใจอยู่นะครับที่คลิกเข้าไปดูในคลิปต่างๆเนี่ยมีท่านผู้ชมมาชมคลิปหนึ่งก็ประมาณ100กว่าครั้งนะครับอาจจะถึง200ก็ถือว่าก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับในความรู้สึกนะครับถึงแม้ว่าตอนไลฟ์สดอาจจะไม่มีผู้ชมหรือมีผู้ชมสักคน2คนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นวันทำงานนะครับนะทุกคนก็ต้องทำงานนะครับเพราะเป็นเวลาทำงานอยู่ช่วงนี้4โมงเย็นนะครับเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ท่านเข้ามาชมคลิปนะครับก็ยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะครับนะเขียนความรู้สึกนะครับว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรให้ควรปรับปรุงอะไรตรงไหนอย่างนี้นะครับผมต้องการข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงวิธีการสอนปรับปรุงตามที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้ก่อนที่จะจบนะครับผมนำ Master Proverb Poetry ธรรมะมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้นำคำว่า Don't make a mountain out of a molehill นะครับแปลตามศัพท์แปลว่าอย่าทำภูเขานะครับ out of ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าออกไปจากนะครับนะ out of เนี่ยอาจจะแปลว่ามาจากอาจจากเฉยๆก็ได้นะครับนะจากเฉยๆก็ได้ไม่ได้แปลว่าออกจากออกไปนะแปลว่าจากเฉยๆก็ได้คือก็เลยแปลว่าอย่าทำภูเขามาจากจอมปลวกนะครับในที่นี้ก็คืออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แค่นั้นเองเพราะจอมปลวกมันยังเล็กอยู่แต่ทำให้ใหญ่เป็นภูเขาขึ้นมานะครับก็เลยใช้เป็นสำนวนภาษาอังกฤษว่า don't make a mountain out of a molehill นะครับ molehill เนี่ยแปลว่าจอมปลวกนะครับนะ molehill เนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ขอจบครับหน้าที่92ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะจบนะครับบอกแล้วว่าสำนวนของครูนันนะครับสำนวนของช่องของเพจครูนันคืออะไรครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับAlright, alright, alright. Okay, okay, okay.